นตรีนานาชาติ TBEC เทโรรับประกันคุณภาพความยิ่งใหญ่ครั้งแรกในเมืองไทยกับการรวมตัวกันของ30ศิลปินชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็นเจสันมาราสเพชรช็อปบอยพิทบลูพลาเซโบและศิลปินไทยอีกเพียบการดึงศิลปินระดับตำนานที่มีชื่อเสียงมารวมตัวกันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โซนิกแบงค์ทำได้เขาเนรมิตเทศกาลดนตรีมิวสิกเฟสติวัลแบบวันเดียวจบหลากหลายแนวดนตรีหลากหลายเวทีเป็นการยกระดับเพลงไทยสู่นานาชาติเราจะพาคุณผู้ชมไปอุ่นเครื่องกับมหกรรมเทศกาลดนตรีนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ของไทยที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในรายการสยามสารภาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสยามสารภาวันนี้คึกคักเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเราอุ่นเครื่องกันสำหรับมหากาพย์ดนตรีครั้งยิ่งใหญ่จะบอกว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะที่เชิญเอาศิลปินต่างชาติที่คุณผู้ชมติดตามกันมานะคะเข้ามารวมอยู่ในที่เดียวกันตั้งแต่10โมงเช้ายันเที่ยงคืนนะคะวันที่24สิงหาคมนะคะสำหรับโซนิกแบงค์นะคะเทศกาลดนตรีเขาบอกไร้พรมแดนไร้พรมแดนยังไงเดี๋ยวมาว่ากันมาดูกันนะคะวันนี้3ท่านในรายการค่ะคุณผู้ชมคะจะบอกเป็นแขกรับเชิญคงไม่ใช่นะคะแต่ว่าดิฉันเชิญมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษอันนี้ส่วนตัวนะคะเพราะว่าจะมาถามข้อมูลว่าตอนนี้การเตรียมการนั้นพร้อมถึงไหนแล้วนะคะการจัดโปรแกรมเป็นลิสต์ออกมาว่ามีใครมาบ้างคงจะเคาะได้ 100% แล้วนะคะมีศิลปินมาด้วยนะคะมาดูว่าตอนนี้เขาพร้อมกันขนาดไหนนะคะ3ท่านในรายการนะคะนั่งข้างดิฉันนะคะท่านเป็นผู้บริการฝ่ายคอนเสิร์ตและกิจกรรมพิเศษบริษัท BEC Tero Entertainment จำกัดมหาชนนะคะเป็นหัวเรือใหญ่ที่เนรมิตงานครั้งนี้ให้เกิดขึ้นได้นะคะคุณรักสิทธิ์รักการดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับท่านถัดมานะคะแหมวันนี้สาวๆหน้าสตูดิโอเรานะกริ๊ดกราดเป็นพิเศษนะคะน้องโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและท่านสุดท้ายนะคะวันนี้เขาบอกว่าอย่ามาถามอะไรเขาเยอะเขาจะมาเป็นคนฟังอย่างเดียวนะคะไม่ได้ค่ะเราเชิญมาแล้วไม่ให้เขากินแรงนะคะดีเจโดมรกตกมลบุตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้ตอนแนะนำโตเกือบสวัสดีแล้วพี่คุณต่างนิดเดียวนิดเดียวกับต่างเก่านิดเดียวนิดเดียวแน่ใจเหรอคะหนูชอบที่พี่กล้าพูดออกมานี่แหละผมนี่ไงนี่ไงผมเลยบอกว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ผมพยายามโมเมโดยตลอดโตกับโดเป็นพี่น้องกันได้ได้ได้คุณนักศิลป์คะงานจะมีขึ้น24สิงหาคมครับนะใกล้แล้วนะจริงๆเราคุยเรื่องนี้มานานระยะหนึ่งแล้วแต่ก็9 วันครับถอยหลังกันแล้วแล้วเราก็เห็นเป็นลิสต์ว่าจะมีศิลปินอะไรมาอันนี้นี่คือเคาะแล้วใช่ไหมคะเคาะแล้วครับเคาะแล้วแล้วก็เวลานี่คือตามนี้เลยครับต้องตามนี้แล้วครับ9วันแล้วครับ9วันแล้วนะคะเอาความคาดหวังก่อนของคนจัดก่อนดีกว่านะคะความคาดหวังของคนจัดอีก9วันแล้วเราก็เพิ่งผ่านเทศกาลดนตรีของที่อื่นๆเข้ามาความคาดหวังของคนดูนี่ก็เยอะเหมือนกันนะผมว่าก็ปีแรกครับเราก็ทำเต็มที่แล้วก็เราก็อยากให้เป็นอีกหนึ่งที่เราปักหมุดไม่ได้ปฏิทินของศิลปินว่าเขาอยากมาเมืองไทยใช่ไหมครับถ้าเกิดมันผ่านไปได้เหมือนซัมเมอร์โซนิกเหมือนซูเปอร์โซนิกที่เกาหลีแล้วศิลปินก็เฮ้ยถ้าจะมาเมืองไทยต้องมาเทศกาลดนตรีนี้นะต้องมาที่โซนิกแบงเพราะฉะนั้นนี่คือปีแรกแต่ปีต่อไปถ้าแรงตอบรับดีแน่นอนว่ามีอีกแน่นอนก็เราก็ตอนนี้วางแผนกันว่าพอจบงานนี้เราจะทำแบบสอบถามนะครับว่าปีหน้าอยากดูใครก็จะเรามีเวลาทำงานกันบ้านอีก12 เดือนก็เริ่มติดต่อเริ่มคุยต่อเพราะตอนนี้จริงแล้วเนี่ยพอเราทำศิลปินแบงค์ไปได้สักประมาณสักครึ่งทางเนี่ยก็เริ่มมีศิลปินเนี่ยติดต่อมาหาเราศิลปินที่เป็นทั้งอินดี้ทั้งศิลปินในประเทศแถบเอเชียอยากจะมาจอยศิลปินที่เราไม่เคยคิดว่าเขาจะติดต่อมาก็ติดต่อมาจากอินโดนีเซียจากฮ่องกงอยากกับว่าปีนี้อยากร่วมด้วยเต็มแล้วนี่นะจองคิวไว้ก่อนล่วงหน้าได้ความยากของการดิวเอาศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะเจสันมราสเพชรช็อปบอยพิทบูแอชใครต่อใครนะโอ้ตัวโตทั้งนั้นเลยมันยากกว่าการที่เราจะไปดิวศิลปินเชิญมาเป็นวงเหมือนปกติที่เราจัดคอนเสิร์ตยากมากกว่าขนาดไหนก็คิดซะว่าจัดคอนเสิร์ตเดียวคูณ30นะครับก็จริงๆครับเพราะว่าทุกๆคนก็ยังโตเขาก็เล่นเต็มนะครับใช่เขาก็มีรีเควสไปญี่ปุ่นกันมาไปดูซัมเมอร์โซนิกเขาบอกว่าพี่ครับผมขอมีเซอร์ไพรส์แล้วก็ขอโปรดักชันของเขาใช่ทุกคนก็คิดโชว์ตัวเองมาใช่ไหมครับและอย่างเพชรบอยเงี้ยเขาก็ขนอุปกรณ์เข้ามาเต็ม
ผมก็ไปดูที่ซัมเมอร์โซนิกนี่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าเขาก็มีทั้งเลเซอร์4ชุดเรียกว่ายิงกันจนโอ้โหอลังการมากแล้วก็โปรเจคเตอร์ที่เป็นไฮเดฟกับฉากหลังที่รับโปรเจคเตอร์เรียกว่าทุกอย่างที่เขาขนมาเนี่ยเหมือนกับคอนเสิร์ตเดียวๆเลยเจสันมาลาสมาฟูลแบนด์เครื่องเป่ามีคนถามในแฟนเพจว่าเจสันมาคนเดียวใช่ไหมบอกก็ไม่สิเจสันก็ต้องมากับฟูลแบนด์สิที่เราเคยเห็นเขามาที่ไหนเล่นยังไงมีเครื่องเป่ายังไงมีแดนเซอร์มีคอร์สก็มาอย่างนั้นหมดพิทบูก็มาอย่างนั้นหมดเรียกว่าคุณก็ได้งานฝั่งเราก็คือคอนเสิร์ตหลักๆเนี่ยคูณ30กว่าวงด้วยจริงๆแล้วไม่30ความยากจริงๆคืออะไรคะการดีลครั้งนี้ผมว่าเป็นเรื่องของเป็นครั้งแรกครับแล้วก็เราต้องสื่อสารกับทางศิลปินว่ามันคืออะไรเพราะอย่างสมมติว่าอย่างบอกว่ามาซัมเมอร์โซนิกเนี่ยเขารู้จักเลยอ๋อซัมเมอร์โซนิกที่โอซาก้าที่โตเกียว มีคนดูเยอะดังอะไรเงี้ยง่ายไปซัมเมอร์โซนิกที่เกาหลีก็3ปีแล้วก็คนก็เริ่มวางรากฐานแล้วคนก็รู้จักฟูจิล็อกหรือว่าบิ๊กเดย์เอาท์ใช่ครับคนรู้จักกันหมดแล้วหรือว่าแม้แต่ F1 อย่างที่สิงคโปร์คนพอคนรู้จักเนี่ยศิลปินก็เหมือนกับว่าพอเอเจนต์ไปบอกว่าเออเนี่ยมีคิวนี้เอาไหมเขาก็รู้จักอยากไปแล้วบอกโซนิกแบนคืออะไรก็มันใหม่อ่ะมันใหม่ก็ต้องคุยต้องใช้เวลาคุยเจรจาคุยนะครับนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าปีแรกแล้วก็พยายามเต็มที่แล้วแหมเราก็พยายามถึงขั้นที่ว่าเลนนี้มันจะกลมแล้วก็ดึงเลนมาอย่างนี้ดีกว่าพยายามขนาดที่ว่าคนรู้ว่าทำไมต้องไม่ประกาศเลยว่าจะมาประกาศไม่ได้ว่าเขาอยู่ในกรมถ้าประกาศปุ๊บผิดสัญญาเขาไม่ให้มาเขาดึงอยู่ในกรมต่อก็อดกันหมดแต่ต่อจากนั้นออกพ้นเหยียบพ้นกรมมาปุ๊บประกาศเลยว่าเลนมาเป็นไทยเป็นโชว์แรกนี่นะคะก็พยานเนี่ยไปดึงทหารมาเล่นนะหัวเกรียนมาเลยนะฮะคุณโตคะในฐานะของศิลปินเตรียมปล่อยของอะไรขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนครั้งนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากกว่านะที่จะเกิดขึ้นมันนึกถึงว่าจริงๆนะคำว่าโซนิกอย่างที่พี่ขายบอกว่ามันเกิดขึ้นซัมเมอร์โซนิกเกิดขึ้นในญี่ปุ่น14ปีแล้วครับใช่แล้วก็เกาหลีเนี่ยก็มีซูเปอร์โซนิกโซนิกแบงค์เนี่ยก็ย่อมาจากโซนิกแบงคอกครับผมว่ามันเหมือนกับเราเป็นเจ้าภาพจัดซีเกมส์อะครับมันเหมือนกับมันเป็นเทศกาลดนตรีแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะแล้วเราคือนักกีฬาแล้วเราก็คือเป็นตัวเราเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับมันเหมือนกับเราเล่นรับแขกครับผมฉะนั้นเนี่ยเราก็จัดเต็มอย่างที่พี่ใครบอกคือโปรดักชันทุกอย่างทำเหมือนคอนเสิร์ตใหญ่เราคนไทยเราอาจจะชินว่าพอไปดูมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยก็คือมีเฮาส์แบนด์มีเครื่องดนตรีตั้งอยู่ตรงกลางนั่นแหละแล้วพอวงนึงเล่นเสร็จอีกวงนึงจับมาขึ้นทุกอย่างเล่นเหมือนเดิมก็แค่เปลี่ยนคนอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้มันสังเกตดีๆว่าแต่ละโชว์เนี่ยระหว่างแต่ละศิลปินเนี่ยจะมีเวลาว่างพักก็คือ30 นาทีนี่คือเซตใหม่หมดนะครับเลเยอร์ของเวทีทุกอย่างก็เซตใหม่คือทุกคนเล่นเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เหมือนกับไปดู30คอนเสิร์ตใหญ่ไม่ใช่เป็นโชว์เล็กๆเหมือนโชว์เคสเล็กๆไม่ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยที่เราคิดก็คือผมคิดแบบคอนเสิร์ตใหญ่ครับก็ของผมอย่างน้อยก็มีเปียโน2ตัวแล้วแน่ๆตัดเปียโนใหม่เพื่อคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะครับผมก็ทำเราคิดโชว์แบบเต็มที่ขอไปดูซัมเมอร์โซนหนึ่งแบบไปดูมิวส์มาครับแล้วเห็นแบบมันมีฟู่ฟ้าก็แบบขอพี่ใครผมขมับเลยนะผมน่าจะเล่นเป็นจัดไปครับผมบอกว่าผมเล่นเป็นดวงอย่างเดียวผมเดินไม่ได้ฉะนั้นผมขอตุ้มตั้งอย่างนี้ได้บ้างได้ไหมอะไรเงี้ยผมขอบ้างได้ไหมคะให้ครับให้เต็มที่เต็มที่เลยครับเพราะฉะนั้นในฐานะของคนดูนี่รับรองว่าได้เต็มผมว่ายิ่งกว่าคุ้มดีครับมันเหมือนกับบุฟเฟ่ต์ครับปกติพี่อยากดูเจสันมาราสพี่เสีย 4,000 บาทเพื่อไปดูเจสันมาราสถูกไหมครับแล้วเจสันก็เล่นเหมือนกับที่พี่จะเสียครั้งเนี้ยครับผมก็คือเล่นเหมือนกันเป้เลยแต่ครั้งที่พี่เสีย 4,000 พี่ได้บูเพชช็อปบอยดูเต็มเลยครับพี่อาจต้องวิ่งหน่อยพี่อาจต้องวิ่งหน่อยใช่ไหมได้ครับได้ดูเรนด้วยครับพี่ได้ดูเรนด้วยได้ดูเรนด้วยเพราะฉะนั้นตัวโตเองโตนคือเล่นแต่6โมงเย็นใช่ครับผมเล่นที่6โมงเย็นเวทีแบงเวทีใหญ่อยู่ที่ Impact Arena ครับเป็นศิลปินไทยคนสุดท้ายที่เล่นปิดเวทีนี้ครับก่อนเอาซิตี้แล้วก็เจสันมาราสขึ้นปิดเราก็ต้องเต็มตัวไปเต็มที่ครับผมเพราะว่าเราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับเราก็ต้องเต็มที่ครับนี่โตนี่คือเล่นเวทีเดียวกับเจสันมาราสด้วยใช่ครับผมแต่เราจะขึ้นก่อนเขาเราขึ้นก่อนครับแน่นอนสิครับเราขึ้นก่อนสิครับขึ้นก่อนเขาเราต้องพูดทางให้เขาแล้วเขาก็จะขึ้นมาใช่ครับผมท้ายของเวทีเราใช่ครับผมพี่โดล่ะคะดิฉันถามพี่โดโดหรือโตฮะโดหรือโตฮะชัดๆนะฮะหน้าตานี่ออกไปทางโอเคพี่โดนะฮะมุมของดีเจนะคะคนที่อยู่ในวงการเพลงมุมของคนดูดีกว่าเพราะว่าคนดูด้วยแต่ว่า
ตัวดีเจเนี่ยอาจจะมีความรู้ในเรื่องของเพลงในเรื่องของวงที่มามากกว่าคนอื่นๆนะคะหลายคนหรือว่าอาจจะเคยเห็นที่แสดงดนตรีของต่างประเทศเข้ามาบ้างแล้วนะคะแล้วลองดูซิดูแล้วรูปแบบงานที่จัดขึ้นครั้งนี้เนี่ยโซนิกแบงจะสามารถผมมองว่ามันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของคนดูนะที่จะมีโอกาสได้ดูเทศกาลดนตรีแบบนี้ในประเทศไทยคือถ้าเราคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาที่เราเห็นกันจะเน้นไปที่ศิลปินไทยถูกไหมใช่เทศกาลดนตรีมีหลากหลายเวทีมีแต่ว่าเป็นศิลปินไทยคราวนี้เนี่ยเมื่อมันมีมาหลากหลายปีแล้วเนี่ยสเต็ปนี้ผมว่าเป็นสเต็ปต่อไปที่เฮ้ยเราได้ดูศิลปินที่มีชื่อเสียงดังๆอย่างที่โต๋บอกอ่ะคุณเสีย 4,000 บาทแต่ว่าคุณได้ดูศิลปินระดับนี้นะได้ดูอย่างเพื่อนผมเนี่ยโอ้อยากดูเพชรบอยมากอยากดูพิทบูมากอะไรประมาณนี้บอกไวเลยบอกไวเลยเฮ้ยมีเรนด้วยเหรออะไรเงี้ยทุกคนตกใจป่ะเฮ้ยเขาเพิ่งออกจากกรมนะใช่มาว่าอะไรเงี้ยนี่เป็นสิ่งนึงที่ผมว่ามันเป็นสเต็ปนึงที่จะเป็นโอกาสดีสำหรับคนดูดนตรีคนชอบดนตรีอันนี้คือในมุมมองผมอันดับแรกแต่ถ้าในแง่ของการยกระดับคนฟังก็ถือว่าได้เยอะนะคะคือเราอย่างที่บอกว่าไร้พรมแดนคือทุกชาติทุกภาษาก็มากันหมดเลยนะคะมาอยู่ในที่เดียวกันในประเทศไทยในกรุงเทพมหานครของเราแบบนี้อีกอย่างนึงเมื่อกี้ที่พี่ไข่บอกก็คือผมไม่ต้องเดินทางไปถึงโอซาก้าไม่ต้องการทางไปถึงโตเกียวผมไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไม่ต้องเสียค่าที่พักไม่ต้องไปที่แปลกถิ่นแต่ผมมีโอกาสได้ดูอันนี้ผมว่าคุ้มนะเพราะว่าคุ้มการไปดูต่างประเทศมันก็อาจจะได้ประสบการณ์อีกแบบนึงได้รีลาอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องเดินทางเราประหยัดค่าใช้จ่ายไปหลายตังค์มากเลยอ่ะผมว่าอย่างน้อยๆมีหลายหมื่นครับหลักห้าหมื่นอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆนะค่าสูงแต่ว่าได้ดูในเมืองไทยก็ถือว่าคุ้มนะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่โชคดีเหมือนเป็นแลนด์มาร์คนะพี่ว่าถ้าศิลปินต่างชาติจะมาเอเชียครับเล่นที่โอซาก้าโตเกียวเล่นที่โซลนะครับเฮ้ยแล้วเล่นที่กรุงเทพมันเหมือนกับในฐานะศิลปินและวงการเพลงไทยเนี่ยมันเป็นการ recognize ว่าเฮ้ยเราเป็นกลุ่มที่แบบให้ความสำคัญกับดนตรีแล้วเราเป็นคนฟังที่แบบมีคนฟังแบบมีระดับที่ฟังนะเว้ยคือแบบมีเทศกาลอย่างนี้เกิดขึ้นนั้นมีแค่ไม่กี่เมืองมีแค่ไม่3ประเทศเท่านั้นในเอเชียที่เข้ามาครับมันเป็นการยกระดับครับผมแล้วก็ได้ยินข่าวมาว่ามีประเทศเพื่อนบ้านเรานะฮะพอเขาได้ยินข่าวว่าเรามีเขาก็รีบจองตั๋วกันมานะเพราะว่าด้วยอย่างที่บอกแล้วค่ะถ้าไปญี่ปุ่นก็คงจะแพงกว่านี้ใช่ใช่เนี่ยซึ่งผมมองว่าอย่างเนี้ยบางทีบางครั้งรัฐบาลควรจะสนับสนุนเพราะว่ามันจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคนอย่างเช่นอาจจะเป็นเวียดนามคนลาวคนมาเลเซียคนสิงคโปร์ก็อยากมาเหมือนกับที่เราไปงานที่สิงคโปร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันใกล้คือถ้ามันเป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสักอย่างนึงก็คงจะดีขึ้นนะผมว่าก็จริงแล้วปีซีเทโลทำนี้ตลอดนะครับมันจะเป็นเทิร์นโอเพนเทนนิสระดับโลกแล้วก็ประหยัดคือเราในกลุ่มคนทำงานเรามีความฝันก็อยากจะให้สิ่งเหล่านี้กับรุ่นหลานเราค่ะตอนผมเด็กผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มันไม่มีโอกาสนะพอเรามีโอกาสทำเราก็อยากจะให้อีกเจเนอเรชันหนึ่งของเราได้เห็นเทศกาลดนตรีดีๆกีฬาดีๆถามว่าทำไมเทโลนั่งทำอยู่ได้ไม่เห็นมีใครออกมาซัพพอร์ตเลยถามว่าเราไม่ทำแล้วใครจะทำมาเราก็คิดอย่างนี้จริงๆว่าก็มีทั้งดอกไม้ทั้งก้อนอิฐครับมีทั้งคนชมทนด่าก็ดีกว่าไม่มีคนทำไม่ใช่หรอค่ะค่ะแต่ก็อย่างที่ว่าล่ะค่ะมีทั้งคนชมคนด่าจัดโปรแกรมออกมาขนาดนี้ป่วยศิลปินมาซะขนาดนี้แล้วก็ยังมีว่าบอกว่าแหมจัดโปรแกรมตารางทำไมมันชนกันซะขนาดนั้นนะคุณลักษิตนานาจิตตังเอางี้ดีกว่าคือว่าศิลปินเนี่ยเป็นคนตัดสินใจส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าหลักๆเราก็ต้องจัดสรรเวลาให้หลากหลายนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาศิลปินแนวเดียวกันทั้งหมดเนี่ยอัดในเวทีเดียวกันหมดเลยไม่ได้เพราะว่าเราก็อยากให้คนเนี่ยได้การเคลื่อนย้ายระหว่างเวทีใช่ไหมคุณจิ๊บคิดว่าสมมติว่าคุณจิ๊บชอบแนวนี้มากเลยแล้วอยู่ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยอ่ะก็เบื่อไงไม่ใช่เบื่อมันจะไม่ไปไหนนะเพราะกลัวเสียที่ไงไม่กินข้าวไม่เข้าห้องน้ำไม่อะไรมันก็พักที่ไว้ก่อนมันก็อาจจะส่วนตัวผู้ชมเองแต่สมมติจะมีปัญหานั่นก็เลยอยากให้คนนี้ได้มีโอกาสได้เดินแล้วก็ได้ดูงานเรามีขออื่นในงานเต็มเลยเราอุตส่าห์ไปขอร้องร้านอาหารดังๆในกรุงเทพนะครับไปขอร้องเขานะครับ
ข้าวมันไก่ประตูน้ำข้าวตอกซุ้มเยาวราชจะเป็นกระเพาะปลาเยาวราชอะไรเงี้ยน้ำบวยคือทุกร้านที่ผมส่งทีมงานไปถึงร้านร้านก็บอกว่าไปขอร้องเขานะค่าเช่าเราไม่คิดขออย่างเดียวคือขอให้อาหารเหมือนกันแล้วก็ราคาไม่แพงเอามาขายในงานนี้เหรอใช่เขาบอกว่าเขายินดีมาแต่เขาขอคิดค่ากล่องโฟม5บาท10บาทได้ไหมบอกว่าได้แต่ไม่ใช่แบบว่าเคยขายอยู่35แล้วอัพไป90บาทงี้ไม่เอานะทุกคนก็ยินดีทำตามกติกาหมดเราไม่คิดค่าอะไรเลยอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจว่าการที่คนจะอยู่ในกับดนตรีเนี่ยไม่ใช่แค่ดนตรีอย่างเดียวไงใช่ไปตั้งแต่10โมงเช้าต้องมีหิวบ้างอะไม่อยากกินแล้วถ้าเจออาหารแบบว่าแพงเงี้ยก็ไม่สนุกละก็ต้องอร่อยถูกเร็วนั่นไงข้าวมันไก่ประตูน้ำใครก็อยากกินใช่ไหมนะแล้วก็มีตลาดนัดอินดี้เนี่ยแล้วก็เรียกว่าเชิญชวนพวกคนของสินค้าทำมืออย่างเงี้ยมาออกร้านเพราะว่าคนจะได้มีหลากหลายนอกจากเมอร์ชานไดซ์ที่เป็นของเราแล้วก็จะมีของพวกเนี้ยที่จะให้คนได้ว่าระหว่างที่รอวงนี้ขึ้นรู้ทำอะไรจะไปนั่งเฉยๆก็อะไรอยู่ก็เดินชมงานแสดงว่าที่จอดรถนะคะอาหารการกินห้องน้ำห้องท่าใช่ไหมคะหรือระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่จำเป็นสำหรับการรวมตัวของคนเยอะๆอยู่ด้วยกันเนี่ยตอนนี้คือ BEC ทุกอย่างคือพร้อมหมดแล้วเราร่วม security อย่างนึงอ๋อใช่ทุกอย่างพวกนี้คือเราคอนเซิร์นมากแล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างพร้อมจริงๆนะครับที่จอดรถเนี่ยเรามีทั้งเราก็เช่า Active Square เพิ่มจอดได้เป็นพันคันนะครับลานด้านหน้า Challenger แล้วก็มีลานด้านหลังอีกตรงอินสแควร์เนี่ยเรามีแคมเปญคือคาพูถ้าใครมา4คนมากกว่า4คนเนี่ยเราให้จอดด้านหน้าเลยกันไว้ให้เลยอ้าวคุณมาคนเดียวไปข้างหลังคุณมา4คนคุณจิ้มตรงนี้เลยเชิญเลยเรากั้นรั้วไว้ให้เลยปลอดภัยมี security มีพยานดูให้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันความพร้อมของคนงานเนี่ยก็จะรู้คนเยอะอยากให้เข้าออกเร็วนะครับแล้วก็ทำinvestลงทุนกับระบบ RFID ซึ่งเป็นลิสแบนปกติเป็นกระดาษใช่ไหมครับเราทำเป็นลิสแบนที่มีแม่เหล็กอยู่ในชุดเอกอยู่คุณชิปได้บัตรมาแล้วลงทะเบียนออนไลน์ติ๊กๆเราถึงหน้างานก็เอาบัตรเนี่ยไปแลกกับลิสแบนลิสแบนจะมีข้อมูลของคุณชิปอยู่แล้วก็พอผ่านเกตแรกมาได้เนี่ยก็เข้าเลยนี้ไม่มีละไม่มีเช็คละอันนี้พอเขาขอเขาคอร์สติดมาแล้วอันนี้เข้ามาในหอนี้แล้วก็จะโพสต์ให้ใน Facebook ว่ากำลังดูใครอยู่ถึงเราจะที่ไหนชุดกำลังจะดูโต๋อย่างเงี้ยก็ไปติดช่วงนั้นติดกำลังดูโต๋ศักดิ์สิทธิ์อยู่นะใช่ไหมครับหรือจะมีโปรแกรมอื่นเช่นเป็นโปรแกรมเป็นกล้องถ่ายภาพแล้วก็เราก็ไปติดแล้วก็จะโพสต์เราใน Facebook ให้ซึ่งของพวกนี้เป็นการเป็นเรียนรู้ของใหม่ๆใช่ใช่แล้วก็ช่วยเรื่องของความรวดเร็วช่วยเรื่องของการความปลอดภัยช่วยหลายอย่างเพราะว่าจะช่วยเรารู้ว่าในฮอเนี้ยมีคนอยู่แล้วประมาณกี่คนแล้วก็จะ manage ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเทคโนโลยีพวกนี้ไม่มีเนี่ยการโปรโมเตอร์จัดงานเฟสติวัลเนี่ยยากมากเลยเพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนครับตัวคุณโตเองเล็งไว้หรือยังว่าเราตั้งใจจะไปดูคือวันนั้นนี่เราทำหน้าที่สองอย่างครับเราต้องเป็นศิลปินที่ดีในการแสดงเต็มที่ครับถึงแม้ว่าจริงๆใจนี่อยู่บนเวทีอื่นแล้วก็ตามใช่ไหมอย่างอันที่สองคือต้องเป็นผู้ชมที่ดีด้วยครับคือผมก็กะไปดูคือผมดูเจสันมาราสมาแล้วเมื่อมาที่เข้ามาตอนต้นปีครับผมก็อยากไปดูพิทบูครับผมเพชรบอยอาจจะเกิดไม่ทันเท่าไหร่ไปแล้วก็เลยอยากไปดูพิทบูเพราะมันตื้อดีครับมันดิสโก้แบบสมัยใหม่จริงเหรอโตฟังแนวนั้นด้วยเหรอฟังหมดครับผมอยากไปดูพิทบูผมรู้สึกมันตื้อแล้วมันเป็นเพลงแดนซ์แบบซาวด์ทันสมัยมากในยุคนี้ครับถ้าเพลงยุคนี้ถ้าเกิดเพลงแดนซ์มันก็คือพิทบูครับผมอยากจะไปดูว่าเฮ้ยเขาโชว์อะไรอ่ะแล้วเขายกอะไรมาบ้างแล้วเขาโชว์อะไรกันเนี่ยอะไรเงี้ยครับผมประสบการณ์ที่เราไปดูดนตรีของต่างประเทศเขามาแล้วพอเรามารู้ถึงบทเรียนนะคะ บางอย่างอาจจะบางคนบอกอาคารแต่ละสถานที่อยู่ไกลกันเหลือเกินนะห้องน้ำห้องท่าระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆนานาเราได้คุยหรือว่าสะท้อนกับทางผู้บริหารบ้างไหมว่าเอ๊ะเราเจออะไรบ้างเยอะครับผมจริงๆแล้วเราไปดูที่ญี่ปุ่นนะครับเราได้เรียนรู้อะไรมากเลยครับสิ่งที่มันเป็นโรใหญ่เลยนะครับของมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยนอกจากผู้จัดศิลปินผมเชื่อว่าผู้จัดและศิลปินทุกคนทำเต็มที่แล้วแต่สิ่งที่มันใหม่และสิ่งที่มันเป็น
ส่วนประกอบสำคัญเลยก็คือคนดูวัฒนธรรมของคนดูเลยครับไปที่ญี่ปุ่นนะครับคนดูแบบมากันทุกเพศทุกไปนะครับแล้วตั้งใจมาเพื่อดูดนตรีเชื่อไหมครับว่าดูผมไม่ดูเหมือนกับอยู่ในราชมังครับสเตเดียมของเขา 60,000-70,000 คนผมเข้าห้องน้ำห้องน้ำสะอาดกริบคนดูคน60,000คนเข้าห้องน้ำนะครับสะอาดกริบเดินซื้อน้ำซื้อต่อแถวไม่มีการเบียดซื้อเบียร์ทุกคนกินเบียร์วางไม่มีการมาให้มันให้ห้ามไม่มีทุกคนมาเพื่อดูศิลปินนี่คือเขาเค้าเจอของเขานี่คือสิ่งที่เขาทำแล้วเราตกใจกับสิ่งนี้รู้สึกโอ้โหแล้วพี่เชื่อพอมิวสเตนเสร็จจบปุ๊บ 60,000 คนจะออกจากอารีนาต่อแถวออกค่อยๆเรียงคิวออกไม่มีมาไม่มีการมาแบบเฮ้ยไม่มีนะครับค่อยๆเดินไม่มีการออกไปไม่มีการเลยเราแบบมันอยู่ที่เค้าเจอของเขาอ่ะคือคนไม่ดูดนตรีครับนี่คือสิ่งที่ศิลปินในฐานะศิลปินคือเราอยากเห็นแล้วเรามีความสุขกับการที่เล่นกับคนดูที่ตั้งใจมาดูตั้งใจมาดูคุณเนี่ยพอศิลปินพอเราขึ้นบนเวทีพลังจากคนดูมันจะส่งมาถึงเรายิ่งคนดูพายเท่าไหร่เราจะยิ่งเราจะขึ้นตามเราจะสนุกไงครับผมมันเลยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากๆแล้วผมเชื่อว่างานเนี้ยอยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นมากนะศิลปินตื่นเต้นและอยากให้คนดูตื่นเต้นด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่มันเป็นสิ่งใหม่มากๆที่เข้ามาในบ้านทั้งมิวสิกเฟสติวัลทั้งบัตรทั้งทุกอย่างมันใหม่หมดมันอาจจะต้องใช้เวลาอธิบายเพราะว่าพอบอกกับโซนิกแบงค์คุณอาจจะงงว่ามันคืออะไรกันแน่นะโซนิกแบงค์ครับผมเราต้องอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรมันเป็นคุณต้องตื่นเต้นกับสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นครับผมค่ะแต่ก็เชื่อนะครับพี่โดไม่รู้คิดเหมือนจริงหรือเปล่าคือในแง่ของคนดูเองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์คือถ้าเราไม่มีเทศกาลดนตรีอย่างนี้ครั้งแรกเนี่ยเราก็จะไม่เรียนรู้หรอกว่าวัฒนธรรมการดนตรีที่ดีควรเป็นแบบไหนแต่พอเรามาเจอแบบนี้เราไปเห็นโอ้โหศิลปินต่างชาติเข้ามาแล้วทำยังไงไม่ให้มันเสียชื่อคนไทยเขาการต่อคิวอาจจะไม่เคยเห็นในบ้านเราอาจจะเจอครั้งแรกในงานนี้ก็ได้ใครจะรู้แต่นี่คือประสบการณ์ที่ดีๆที่อย่างโตไปเห็นมาแต่โตก็พูดว่ามันยากนะวันนี้ไม่มีทางหรอกสมมติว่าเราไปดูคอนเสิร์ตไม่มีทางที่จะเป็นแบบนั้นได้คนตอกแถวห้องน้ำสะอาดอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าจะตีกันหรือเปล่า มันยังยากอยู่แต่ถามว่ามันเป็นความฝันใช่มันเป็นความฝันจากการที่เราไปเห็นผมไปงานเอ็กซ์โปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเห็นแบบถังขยะญี่ปุ่นอะไรวะมีถังขยะ6ถังเนี่ยทำไมอ๋อไปดูแยกแยกขยะแยกฝาแยกขวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนชาติเขาก็แยกขยะต่างที่มีถังขยะวางไว้ก็ทำอันนี้คือสิ่งที่โอเคอย่างที่โตบอกเป็น culture ของเขาแต่ถ้าเราไปเห็นแล้วเรามาพูดต่อหรือว่าใครที่มีโอกาสได้เดินทางไปแล้วไปเห็นนะแล้วนำกลับมาทำนะผมว่ามันก็เป็นสิ่งดีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีๆที่เราควรจะเอาตัวอย่างแต่ถ้าเรื่องแบบที่บอกไปอ่ะจากการประสบการณ์หลายๆคนที่ไปเห็นมาเนี่ยผมว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าศิลปินเยอะเหลือเกินเนี่ยบางทีบางครั้งในเทศกาลต้องเลือกใช่เลือกว่าอยากดูอะไรมากที่สุดบางทีแบบว่ามันสองจิตสองใจไม่ได้แล้วพี่เสด็จน้องไม่ได้ไม่ได้นี่เทโลเขาก็ใจดีแล้วนะเขาแบบเหลือมใช่ไหมพี่ชายครับมันต้องเลือกครับต้องเลือกถ้าคุณอยากคือผมอยากดูหนึ่งพี่อยากดูหนึ่งแล้วใครจะมาจัดตารางให้ฟิตทุก preference ของทุกคนได้ครับมันต้องเลือกครับที่ต้องเลือกว่าอยากจะดูอันไหนมากที่สุดนะอันไหนอันดับรองลงมาเอาผมเสริมของโตหน่อยเมื่อกี้ที่โตบอกว่าเค้าเจอของคนที่ไปดูดนตรีมีหลากหลายวัยแล้วก็ไปเพื่อดูดนตรีจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเรานะที่เวลาบ้านเราเนี่ยไม่มีเพื่อนก็อาจจะไม่ไปแล้วเวลาไปเยอะๆก็ไปเฮฮาซึ่งมันเป็นการรบกวนคนอื่นนะใช่จริงๆนะอันนี้ผมเคยเจออันนี้ผมเคยเจอกับคอนเสิร์ตหนึ่งแล้วมีคนแบบคล้ายๆนั่งข้างๆพี่เขาสะกิดพี่ช่วยบอกข้างๆหน่อยได้ไหมว่าอย่าคุยเขามาดูดนตรีเราเหมือนคนดูหนังแล้วก็นั่งพักตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราไปกัน4-5คนแล้วก็เฮ้ยแต่เดินละคุยเอ้ยบางทีคุยเรื่องอื่นบ้างคือโอเคมาดูคอนเสิร์ตคือสมาธิของคนดูเนี่ยเขากำลังคอนเซนเทรตใช่เขากำลังอิ่มเอมแต่ว่านี่คือการรบกวนซึ่งบางคนไม่ได้นึกถึงว่าเฮ้ยเรากำลังไปรบกวนคนอื่นเนี่ยแหละใช่ต้องบ่มกันนะต้องบ่มกันคือจะให้มาสอนตั้งแต่ตั้งต้นมันคงไม่ได้แหละมันก็ต้องมีงานแบบนี้แหละเพื่อที่จะได้เรียนรู้ผู้จัดเองก็ต้องเรียนรู้กันไปนะเหมือนเวทีที่เขาจัดกลางแจ้งนะในงานหน้าหนาวทั้งหลายเงี้ยก็มีประสบการณ์ในการเรียนรู้มาแบบเรื่อยๆหรือว่าอย่างเวทีเล็กเมื่อกี้ยังคุยกันในห้องแต่งตัวบอกว่ามีศิลปินใหม่ๆเนี่ยบางทีคนที่เราอย่างเราเป็นคนไปดูเนี่ยเราก็ต้องเปิดใจละวันนี้ผมอย่างผมเข้าไปดูในไลน์อัพเนี่ยวงฟิโลเนี่ยผมโอเคแต่รายการวิวเคยได้ยินเพลงของเขาส่งเข้ามาแต่ยังไม่เคยเห็นเขาเล่นเลย
อยากไปดูในบางครั้งบางทีเวลาเราไปดูวงอะไรใหม่ๆบางทีเราอาจจะชอบก็ได้นะโตก็ไม่เจอนี่ใช่ไหมฮะใช่ก็มีคนพูดเรื่องนี้เยอะว่าทำไมต้องเอาวงเล็กๆมาอยู่เทศกาลดนตรีด้วยอะไรเงี้ยแล้วมองว่าผมเพิ่งเล่าให้พี่โดฟังว่าเมื่อก่อนเนี้ยมิวส์ยังไม่ดังเมื่อ 4-5 ปีก่อนผมไปดูมิวส์ที่ซัมเมอร์โซนิกแล้วก็เล่นดีมากแต่เขาไม่ดังเขาเพิ่งออกมาสักขบกับเรื่องที่ออกมาไม่นานเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาภูมิใจมากเขาจะเล่นที่เล่นสเตจเล็กๆแล้วเขาบอกว่าเขาใฝ่ฝันว่าวันนึงเขาจะเล่นสเตจใหญ่ได้อะไรเงี้ยปีนี้เขาเล่นเป็นไลน์อัพเป็นเฮดไลน์ของมารีนาสเตจคือที่สเตเดียมคนดู 60,000 คนนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่านั่นแหละคือเหตุผลที่ต้องมีเวทีเล็กๆนะครับเรามีทั้งวงที่วงเรียกว่าวงใหม่ๆวงอินดี้ใหม่ๆที่เราก็อยากจะทุกค่ายเนี่ยเราก็เปิดส่งจดหมายหมดว่าใครอยากจะส่งใครมาก็เราก็เชิญมาหมดนะแล้วก็มีทั้ง cover band เด็กๆที่ทำคอนเทสต์เราก็เชิญมาด้วยก็ให้ประกวดกันแล้วก็เพราะว่าอะไรนี่คือก้าวของเขาที่เขาจะค่อยๆโตขึ้นถ้าไม่มีเวทีแบบนี้แล้วเขาจะไปโตที่ไหนล่ะครับใช่ไหมครับอีกมุมหนึ่งคือคนก็บอกว่าทำไมต้องมีศิลปินไทยไหมมิวสิกเฟสด้วยอ้าวผมมาเดินทางกับมิวสิกเฟสหลายที่แล้วก็รู้สึกถามตัวเองทุกครั้งเลยว่ามีวงฝรั่งมีวงญี่ปุ่นวงเกาหลีแล้ววงไทยไปไหนอ่ะเพราะว่าเวลาวงไทยไม่มีพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมครับไม่มีพอร์ตโฟลิโอว่าเราเคยขึ้นเทศกาลดนตรีระดับโลกที่ไหนบ้างอย่างเงี้ยพอผ่านงานนี้ไปได้เนี่ยใครจะไปรู้ว่าไหนตัวอาจจะต้องไปขึ้นซัมเมอร์โซนิกก็ได้ใช่ไหมตัวอาจจะได้ขึ้นที่บิ๊กเดย์เอาใช่มันคือโปรไฟล์ที่เราช่วยกันบิ้วผมว่านะครับถ้าเราไม่ช่วยเชียร์ศิลปินไทยด้วยกันเองเนี่ยแล้วดนตรีไทยจะพัฒนาไปเทียบเท่ากับต่างชาติได้ยังไงครับใช่ๆคือผมมี2มุมว่าคนดูก็ต้องเปิดใจส่วนศิลปินเองอ่ะถึงเป็นเวทีเล็กเนี่ยก็ต้องเล่นเต็มที่ไม่รู้ล่ะวันนี้เป็นวงใหม่ๆอย่างที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นมา1ปีมีคนดูมายืนอยู่ข้างหน้าเวทีไม่รู้จักวงคุณอ่ะ5คนแต่ต้องเล่นเต็มที่ต้องเพราะนั่นคือการได้แสดงได้โชว์โอกาสที่สำคัญอย่าปล่อยแล้วเราเคยได้ยินบอกว่าเฮ้ยบางทีคนบอกโอ๊ยเราเล่นเป็นวงเปิดอย่าไปสนใจอย่าคิดอย่างนั้นนี่ในมุมของศิลปินที่จะเล่นนะเล่นให้เต็มที่อาจจะมีใครสักคนเดินมาโอ้โหมันไม่มีทางที่อยู่ดีเริ่มมาแล้วคนจะมาดูคุณหมื่นคนหรอครับไม่มีทางคุณต้องเริ่มมาจากเล็กๆไล่กลับกันก็คือคนดูเหมือนกันอย่าคิดว่าวงเปิดเป็นวงที่แบบไม่น่าดูว่ามุมรอเข้าเข้าตอนของจริงเลยจริงๆแล้วผมไปซัมเมอร์โซนิกมาผมก็ไปดูวงเล็กๆมาซึ่งคนดูไปอยู่กับ 300-400 คนอะไรเงี้ยผมก็เดินไปไกลด้วยเดินไปเพื่อจะไปดูคนเนี้ยมีคนนึงเล่นไวโอลินบ้างมีคนนึงเล่นกีตาร์ตัวเดียวบ้างเราก็ไปดูเพราะมันเป็นอะไรใหม่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนมีอะไรแต่เขายังไม่ได้ก้าวออกมาในระดับแมสแบบเป็นใครจะรู้ใครจะรู้อีกใครจะรู้แต่มันเฮ้ยรู้สึกเฮ้ยคนนี้มีอะไรแล้วอยู่ดีผมไปเจอวงที่แบบยกตัวอย่างผมไปดู Imagine Dragon ผมไม่รู้จักเลยอะไรคือ Imagine Dragon ผมไม่รู้แต่เขาไปดูกันผมก็เดินไปดูด้วยกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเล่นดีแล้วผมรู้สึกว่ากลับมาบ้านผมก็ปรากฏ YouTube ฟังว่าเฮ้ยวงนี้ใช้ได้แล้วเพิ่งออกมาเขาก็เพิ่งออกมาเหมือนกันผมรู้สึกว่าแบบมันคือเหมือนกับพี่เบเกนบุฟเฟ่ครับพี่ก็กะไว้แล้วในใจต้องกินนู่นกินนี่ให้คุ้มกินเนี้ยมันก็จะมีบางอย่างที่มันตั้งอยู่อ่ะแต่พี่ก็ไม่ได้กะจะมากินแต่เห็นแล้วมันก็เห็นมันตั้งก็ต้องอร่อยก็ลองชิมดูหน่อยแล้วพี่ก็อาจเจอสิ่งใหม่ๆที่พี่แบบอาจจะชอบที่สุดก็ได้ไงใช่ไหมด้วยแล้วเป็นการศึกษานะผมว่าเนี่ยพอโตก็มาเซิร์ชหาข้อมูลวงเป็นไงจัดเพิ่มขึ้นใช่การศึกษาเดี๋ยวพักกันก่อนคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกันต่อนะคะมีเวลาอีกไม่นานเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะพยายามรวบรวมให้มีทั้งหมด7เวทีเดี๋ยวถามคุณรับสิทธิ์กันหน่อยดีกว่านะคะว่า7เวทีนี้กระจายกันยังไงนะคะจะแบ่งกันยังไงแล้วเราเนี่ยเตรียมตัวจะไปดูแล้วต้องเตรียมตัวยังไงก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะถึงวันที่24จริงๆนะคะช่วงหน้ามาคุยกันค่ะคุณผู้ชมคะสยามสารภาวันนี้นะคะเราอย่างที่บอกไปอุ่นเครื่องนะคะสำหรับงานโซนิกแบงนะคะเป็นเทศกาลดนตรีต้องบอกว่าครั้งแรกของไทยก็ได้นะคะที่มีศิลปินมากหน้าหลายตามารวมตัวกันเยอะที่สุดนะคะ24สิงหาคมนี้นะคะตรงกับวันเสาร์นะคะมีทั้งหมด7เวทีคุณลักษิตคะทำไมต้อง7เวทีคะมันต่างกันยังไงบ้างคะเนี่ยมีอะไรไซเลนดิสโก้ทั้ง7เวทีเต็มไปหมดเลยก็เวทีหลักๆแล้วก็มีแบงนะครับอยู่ที่อารีนามีบูมที่น้องโตจะขึ้นไปใช่ครับแล้วก็มีบูมอยู่ที่ฮอ3ฮอ4แล้วก็มีพาวอยู่ที่ฮอ1แล้วก็มีว้าวอยู่ที่ฮอ2นะครับแล้วก็จะมีตัวเซนดิสโกอยู่ที่คอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็มีพาร์คสเตจลงบริเวณที่เป็นส่วนของอินแพ็ค
แล้วก็มี Sound Blast ที่เป็นเวทีคอนเทสต์ของทาง Cover Band นะครับทำไมต้องมีหลายสเตจก็ศิลปินเยอะก็ต้องกระจายกันไปก็ต้องกระจายกันไปครับก็สเตจหนึ่ง10โมงเช้าถึงเที่ยงคืนได้ประมาณเสร็จละ8วงครับเพราะว่าเฉลี่ยแล้วก็ประมาณชั่วโมงนึงต่อวงน้อยสุดชั่วโมงนึงครับมากสุด2ชั่วโมงครับผมเรียกว่าคือถ้าโชว์น้อยกว่าชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันไม่ได้แล้วมันยังไม่เสร็จอ่ะกับกำลังจะพีกแล้วก็จบไม่ได้เราต้องชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งสองเซตหรือก็จะประมาณสิบกว่าเพลงผมว่าอันนี้กำลังพอดีครับผมค่ะครับซึ่งแต่ละเวทีก็จะไม่ได้อยู่ไกลกันเหมือนที่บางทีเทศกาลดนตรีที่อื่นๆเขาโอ้โหเดินกันจนเหงื่อแตกอันนี้เรียกว่าใกล้แล้วครับเรียกว่าคุณเดินช้อปปิ้งมาแล้วก็เหนื่อยกว่านี้ครับไกลกว่านี้อันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบไกลมากโซโซแบบค่อนข้างจะลักชัวรี่เลยนะครับแบบว่าจะหรูแล้วเดินห้องแอร์ตลอดด้วยห้องแอร์ตลอดใช่ดูซัมเมอร์โซนเด็กกันดูกันตอนบ่ายสองนิดขาสั้นไทยจริงนะครับต่อประสบการณ์มาแล้วใช่ไหมอันนี้มีแอร์สบายๆเดินกันไม่ต้องห่วงเรื่องฝนตกอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวตากแดดเลยสบายค่ะสิ่งที่คนกลัวการเวลามีงานที่รวมตัวคนเยอะนะคะคุณตีกันนะตีกันคือถึงแม้ว่าจะบอกว่าเรามีราคาบัตรที่สูงพอสมควรที่จะเป็นตัวสกรีนไม่ให้มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นแต่ก็ห่วงอยู่ดีนะคุณลักษิตนะก็เราก็มีที่บอกเรามี security ที่ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานของเรานะครับในการตรวจก่อนเข้าไปชมงานนะครับถ้าตีกันด้วยเสื้อยืดได้ก็เชิญครับเข้าใจหรือจะตีกันด้วยอะไรดีไม่รู้สิผมว่าคนมากครับเพราะว่าดนตรีเราเป็นดนตรีที่ใช้คนเนี่ยสนุกสนานอยู่แล้วผมว่าบรรยากาศไม่เอื้อจะไปตีกันหรอกครับค่ะค่ะคุณโตคะคนดูจะเข้าไปดูคุณโตต้องเตรียมตัวอะไรบ้างผมว่าถ้าเข้าจะไปโซนิกแบงค์นะครับผมว่ารักษาสุขภาพให้ดีๆครับผมว่าคุณก็มีมันนึกถึงตอนเด็กๆคุณไปเที่ยวทีมพาร์คอะครับคุณไปถึง10โมงอะแล้วคุณก็เอาตารางมาดูเลยว่าโอเคเราจะไปเล่นเครื่องเล่นนี้นะเดี๋ยวเราไป10โมงเราไปเล่นคืนนี้ก่อนเดี๋ยวรอ11โมงเดี๋ยวรอดูโชว์นี้นะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปกินข้าวนั่นแหละเดี๋ยวบ่ายโมงกลับมาดูโชว์คาร์บอยนั่นแหละเดี๋ยวไปเล่นเครื่องเล่นนี้รอคือมันจะเหนื่อยทั้งวันรับรองว่ามันจะเหนื่อยแต่มันจะสนุกมากเลยครับแต่มันจะแบบตื่นเต้นทุกครั้งมันเหมือนกับดูคอนเสิร์ตใหม่ทุกครั้งนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าเตรียมสุขภาพให้ดีๆครับผมแล้วก็อย่างที่ปออย่างที่พี่โดเคยบอกว่าเปิดใจครับผมอยากให้เปิดใจมากเพราะว่าการไปดูมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยคุณจะได้ดูในสิ่งที่คุณอยากดูอยู่แล้วกับคุณจะได้รับรองคุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยกับศิลปินบางคนที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนคุณดูแล้วคุณอาจจะชอบเขากับศิลปินที่คุณเคยฟังจากเพลงแต่คุณไม่เคยดูสดรับรองว่าศิลปินเวลาเล่นสดกับเวลาคุณฟังในซีดีมันไม่เหมือนกันคนเวลาผมเล่นสดกับในซีดีก็ไม่เหมือนกันผมก็อยากให้มาดูผมเพราะว่าเวลาเล่นสดผมก็ไม่ได้เป็นเพลงเหมือนกับคุณฟังในซีดีมันก็เปลี่ยนออกไปมันต่างออกไปมันเป็นโชว์ครับผมอยากให้ไปดูครับผมเพราะมันจะแบบมันไม่มีอะไรน่าสุขสนานกว่าการฟังดนตรีสดแล้วครับซีดีมันเป็นแค่เพื่อความสะดวกสบายเพื่อคุณฟังที่บ้านครับแต่จริงๆแล้วมันต้องดูสดครับผมคนที่ดูคอนเสิร์ตจริงๆจะรู้ใช่มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเหมือนละครเวทีนะพี่น้องด้วยผมจำได้ว่าผมในประสบการณ์ของผมเองผมไปดู Foreigner แล้วผมรู้สึกโอ้โหมือกีตาร์ Foreigner ทำไมเขาคือกีตาร์ตัวเดียวเนี่ยทำไมมันพลังในการเล่นของเขามันส่งมาถึงมันจะจำบรรยากาศได้เลยผมไปดูมิ้วผมยังจำกับบ้านตื่นมายังกับโรงแรมตื่นมายังโอ้โหมีไอ้มิ้วกับภาพผมมันน่ะภาพมันน่ะยังอยู่เลยคือที่มันเล่นกีตาร์กับหลังเงี้ยแล้วมันเลเซอร์ออกมาใส่หน้าอะไรเงี้ยคือเรายังจำภาพนั้นได้อยู่เลยครับคือมันผมได้ไปดู Aerosmith ด้วยครับตอนที่ไปซัมเมอร์โซนิกเนี่ยยังจำได้อยู่เลยเราไม่เคยตั้งแต่ดูหนัง Armageddon ไม่เคยฟังสดสักครั้งจนมาถึงคราวเนี้ยครับผมเราไปดูแบบมันจดจำนะพลังเก่าว่ะแบบคนทั้งทีมันเก่าว่ะจริงๆอะไรเงี้ยครับผมแต่โตเล่าอันเนี้ยผมแบบอิจฉาเลยนะบอกว่าได้ดู Aerosmith เนี่ยดู Aerosmith อยู่ดีใครจะกว่าจะรวมกันแล้วเป็นลุงอายุ60กันแล้วยังเล่นกันอยู่เลยยังตีกลองยังร้องกันเป๊ะอยู่เหมือนเดิมครับผมถ้ามีสิ่งนึงที่ผมรู้สึกได้ว่าอันนี้เราไม่ได้พูดถึงกันคือยกตัวอย่างว่าพี่ชอปบอยขนอุปกรณ์มาเต็มที่สิ่งนึงที่คนดูจะไปคุ้มเนี่ยดูโปรดักชันก็คุ้มอันนี้อาจจะเป็นสายของคนที่ทำโปรดักชันนะโดยเฉพาะนะไปดูโปรดักชันก็โอ้โหตะการตานะตะการตาพี่ชอปบอยเขาขึ้นชื่อแล้วครับไล่ฟังเขาขนเลเซอร์มาขนของมาคือผมเองเนี่ยผมดูคอนเสิร์ตมาตลอดที่ผ่านมาเนี่ยว่าไม่รู้กี่ร้อยคอนเสิร์ตผมก็เลือกไม่ดูมิวส์ดูแค่เฉพาะเข้าใจกันดีกว่า
คือเราก็ยังไม่เคยไม่เคยเห็นโชว์มาก่อนบอกรุ่นนะบอกรุ่นบอกรุ่นบอกอายุผมเลิกอายุมิวสิบอกอายุแล้วก็ไปดูว่าดูซิที่ไรเดอร์ส่งมาที่บอกว่ามันยากเย็นเพราะว่าทางทีมโปรดักชั่นผมว่าบอกว่าโอ้โหมันยากมากมันสักครั้งจะไปดูด้วยตาเองแต่พอเปิดปุ๊บก็เข้าใจละว่ามันทำยากไงแล้วเพชรบอยเล่นวงสุดท้ายของมาเอาที่23เที่ยงคืนต้องเซตวันนั้นและแถมเล่นวงสุดท้ายอีกนั้นเซตที่ต้องออกไปครับเซตของเลนก่อนเลนก็ไม่น้อยนะเยอะเลนก็เยอะเยอะหมดเซตของเลนต่อเซตของพิทบูเสร็จแล้วทิ้งไว้รอเพชรบอยมาเสียบทีหลังซึ่งจริงๆแล้วคุณจะเพชรบอยเซตก่อนแล้วก็นึกไหมครับเป็นเลเยอร์อ่ะแล้วก็ค่อยๆยกออกไม่ได้ต้องเว้นที่ไว้ให้เขาแล้วของเขาเยอะมากดูแค่แดนเซอร์บอกใบหนึ่งคือแดนเซอร์กับคอสตูมคอมไซเนี่ยก็คุ้มแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรจะเนี้ยขนาดนั้นแค่จอมบอยเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะคะคุณโตปิดท้ายหน่อยในฐานะที่เป็นศิลปินไทยได้ขึ้นเวทียิ่งใหญ่อย่างนี้ด้วยนะคะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยเป็นตัวแทนศิลปินไทยหน่อยอยากจะบอกอะไรกับทั้งคนดูที่บางคนอาจจะไม่ได้ซื้อบัตรนะก็คิดว่าโอ๊ยมันก็แค่ดนตรีครั้งนึงในชีวิตแค่นั้นเองจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นผมมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยครับจริงๆผมมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยครับจริงๆแล้วการเป็นคืออย่างที่พี่ไข่เคยพูดและพี่โดพูดก็คือศิลปินไทยครับวงการเพลงไทยมันประกอบด้วยหลายอย่างนะครับเราบอกว่าเราอยากเห็นวงการเพลงไทยพัฒนาอยากอะไรต่างๆเรามีเด็กสมัยนี้ที่เริ่มเล่นดนตรีเราหัดร้องเพลงอะไรอย่างจริงจังแล้วเรามีค่ายเรามีศิลปินที่ดีเรามีอะไรต่างๆเยอะแยะทั้งหมดที่จริงจังสิ่งนึงที่เราอยากให้จริงจังและเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยของวงการก็คือคนฟังมันเกี่ยวข้องกันมากครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารักและสนับสนุนศิลปินไทยกันเองเนี่ยมันจะมีวันนั้นครับที่ศิลปินไทยก้าวออกไปนอกประเทศแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ซึ่งผมว่าตรงนี้มันสำคัญมากแล้วศิลปินไทยเองก็ต้องการตรงนั้นเพราะว่าณตอนเนี้ยคนก็คิดว่าเป็นแค่เพลงทุกคนคนคิดว่ามันก็แค่เพลงมาเดี๋ยวดาวน์โหลดเดี๋ยวฟังในกด YouTube ฟังมันกลายเป็นเพลงมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีค่าเหมือนเมื่อก่อนว่าแบบโหต้องวิ่งไปสั่งซื้อซีดีเหมือนยุคเมื่อก่อนครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราแสดงให้เห็นได้ก็คือพลังของศิลปินไทยที่อยู่ในเวทีนี้ครับผมเรามีอะไรที่โชว์แล้วมันเป็นของเราครับผมผมไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราเป็นตัวแทนเราเป็นตัวด้อยนะครับเราคิดว่าเราเป็นเจ้าบ้านนะครับเราคิดว่าเรามีหน้าที่เล่นเจ้าบ้านนอกจากคนดูที่มาดูนอกจากชาวต่างชาติที่เขาจะมาดูศิลปินต่างชาติเขาได้มาดูเราด้วยนอกจากนั้นศิลปินต่างชาติอาจจะได้เห็นเราด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเล่นมันให้มันเป็นแบบให้มันเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับผมฉะนั้นก็อยากจะให้คนฟังออกมาซัพพอร์ตตรงนี้เยอะแล้วก็แค่ไหนผมบอกมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับศิลปินและสำหรับคนไทยด้วยมันเป็นอีกมิติหนึ่งมันเป็นอีกสเตจหนึ่งของมิวสิกเฟสติวัลของคนไทยและอย่างที่ผมบอกในเอเชียมันมีแค่3ประเทศที่มีเฟสติวัลตรงนี้อย่าลืมที่จะมาอย่าลืมที่มาซัพพอร์ตมันจะเป็นอีกก้าวหนึ่งของวงการดนตรีไทยครับผมค่ะคนอื่นเขาต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมานะคะมาดูคอนเสิร์ตคราวนี้เขาต้องข้ามมาดูบ้านเราแล้วใช่ไหมอยากบอกว่าสถิติที่เราเก็บได้ตอนนี้คือคนจากเวียดนามคนจากฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็ครับเยอะมากครับซื้อคนเราเช็ค IP คนซื้อออนไลน์ได้ครับคนโรงแรมเนี่ยครับโนเทลอิมแพคบุกเต็มแล้วนะครับต่างชาติทั้งนั้นเลยครับก็คือช่วงปีบ้านอยู่แถวนั้นนะ ผมว่าบางคนบอกว่าต้องรีบซื้อก็ได้ซื้องานก็ได้ก็ซื้องานได้ครับซื้องานก็ต้องต่อแถวนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนลดนะครับนั่นก็อย่าช้าว่าซื้อได้ก็ซื้อไปเลยตอนนี้มีทั้งส่วนลดราคาดีๆไม่ต้องต่อแถวลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าไปถึงหน้าการปุ๊บยื่นบัตรปุ๊บแลกลิ้นแบนแปะปุ๊บเข้างานเลยเรียบร้อยไม่ต้องมานั่งต่อแถวคนแถวหน้ายาวจังเลยอะไรเงี้ยคุณรู้ยังว่าทำไมวันนี้ผมถึงมาเพราะว่าผมจะได้เจอคนจัดงานก็จะได้เนี้ยบอกเขาก่อนปิดรายการว่าผมอยากไปดูครับก็ต้องซื้อบัตรสิครับเนี่ยครับเป็นสิ่งที่วันนี้ผมตั้งใจมาเพราะเรื่องนี้นะครับขอบคุณมากครับน่ารักมากๆนะคะแล้วเราเจอกันนะคะวันที่24สิงหาคม10โมงเช้านะคะเปิดตั้งแต่ประตูเปิดเลยนะประตูเปิดก็เต็มที่เลยครับเต็มที่เลยทีมงานผมอยู่กันตั้งแต่วันที่20ครับแล้วก็จะได้เห็นคุณรักษิตสโลสเลจริงๆอยากจะแอบบอกว่าวันที่22 23เนี่ยทีมงานเราอยู่ที่สนามบินเราก็จะทำจุดต้อนรับศิลปินเป็นเรื่องเป็นราวมีสื่ออะไรไปรับต้อนรับมันก็เพราะว่าเราถือว่าเป็นการเวลคัมเข้าสู่ประเทศไทยเปิดบ้านเราใช่นะคะถ้าแฟนๆอยากจะไป
ใครเจอใครแอบจากเจอใครก็เรียนเชิญเดี๋ยวดูทีวีทางเนชั่นชาแนลก็ได้นะคะเดี๋ยวฉันส่งทีมนักข่าวบันเทิงไปนะคะไปเกาะติดตั้งแต่ที่สนามบินเลยแล้วกันนะคะขอบคุณทั้ง3ท่านมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมคะสำหรับสยามสารภาพวันนี้นะคะแต่ว่างานนี้ยังไม่จบนะคะงานนี้ยังไม่เริ่มขึ้นด้วยซ้ำ24สิงหาคมฉันพูดวันที่ย้ำนะคะเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นแล้วนะคะแล้วก็ติดตามได้ใน Ticket Major นะคะเข้าไปซื้อหาบัตรกันได้แล้วเจอกันที่งานนะคะเรา4คนเจอกันที่โน่นเลยละกันนะคะวันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้อยู่จะจัดการกับริ้วรอยลอกลึกบนใบหน้า